วัสดีครับสวัสดีครับเจอกันทุกวันอาทิตย์ตะวันโด่ง10โมงตรงกับรายการคุณพระช่วยครับผมเอาช่วงแรกวัยรุ่นเรียนไทยนี่บอกรัศดาเรานะฮะครับฝึกลำซะไม่เข้าทักทีหนึ่งสงสัยต้องให้พี่พันสอนอีกแรงหนึ่งครับพี่เออช่วงวัยรุ่นเรียนไทยนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ศิลปะการแสดงโขนคือศิลปะชั้นสูงเลยนะชั้นสูงต้องใช้ทักษะต้องใช้ฝีมือใช่ถือว่าท้าทายวัยรุ่นนะครับพี่ถ้าเป็นเรื่องนี้เนี่ยและพูดเลยนะครับว่าวิทยากรของเราที่จะมาสอนวัยรุ่นเป็นครูจากสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรเลยนะครับครับพูดถึงครูพอเลิศพิพัฒน์รุ่งเรืองหรือว่าครูเอ็กซ์ครูเอ็กซ์รู้จักครับผมครูเอ็กซ์ผมไม่เจอนานเลยเนี่ยอืมเออใครอ่ะอ้าวพูดสดิบดีนี่ก็รู้จักจริงพี่เท่งทางรายการส่งวัยรุ่นที่ไปเรียนนะครับผมนะฮะเป็นนักแสดงวัยรุ่นไฟแรงครับน้องเปรมครับผมดูถือว่าเขาไปฝึกซ้อมเป็นไงครับอ่ะพร้อมแล้วไปชมเลยครับสวัสดีครับผมเปรมนพนัทธนทินตระกูลนะครับวันนี้มาอยู่ในรายการคุณมาช่วยนะครับในช่วงวัยรุ่นเรียนไทยนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเรียนโขนเห็นแล้วลอยอย่างนี้ผมไม่ได้มาเป็นตัวพระนะครับผมมาเป็นตัวหนุมานตัวลิงนั่นเองนะครับและคุณครูที่จะมาสอนผมในวันนี้นะครับก็คือคุณครูเอ็กจากกรมศิลปากรนั่นเองนะครับเดี๋ยวยังไงไปเจอครูเอ็กกันเลยดีกว่าครับความตั้งใจของน้องเปรมในวันนี้ก็คือการมาเรียนการแสดงโขนภายใน1วันน้องเปรมจะทำได้หรือไม่ไปติดตามกันได้เลยครับสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาขอเรียนโขนกับคุณครูครับครับผมวันนี้เตรียมร่างกายมาแล้วนะครับเพราะว่าเรียนโขนมันเหนื่อยนะครับผมเตรียมใจมาเต็มที่เลยครับคุณครูครับแล้วทำไมถึงยากมาเรียนโขนล่ะครับผมเคยอ่านตอนในรามเกียรตินะครับคุณครูแล้วอยากรู้ว่าการเรียนมันยากแค่ไหนอะไรเงี้ยครับโขนเนี่ยหลักๆก็จะมีตัวพระตัวนางตัวยักษ์ตัวลิงครูเนี่ยถูกฝึกเป็นตัวลิงเพราะฉะนั้นวันนี้เธอมาเนี่ยครูเธอต้องเรียนลิงนะถึงรูปร่างหน้าตาเธอจะเป็นพระรามก็ตามนะวันนี้ต้องมาฝึกลิงนะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับแต่ได้ข่าวว่าลิงนี่มันง่ายมากเลยใช่ไหมครับจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรง่ายนะเราก็ต้องเรียนโขนที่สำคัญที่สุดคือต้องอดทนเต็มที่เลยครับผมเรียนโขนต้องอดทนครับผมโอเคนะจำคำนี้ไว้นะเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าเธออดทนแค่ไหนเพราะว่าการเรียนโขนเนี่ยครับมันจะต้องใช้ร่างกายทั้งร่างกายมีการเต้นการกระโดดการกระทืบเราต้องฝึกฝนกันอย่างหนักซึ่งวันนี้เธอมีเวลา1วันใช่ไหมครับครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเธอจะฝึกได้มากน้อยแค่ไหนได้เลยครับนะโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเรียนกันเดี๋ยวเราไปไหว้ครูกันก่อนนะได้เลยครับผมโอเคครับไปครับก่อนที่น้องเปรมจะไปเริ่มเรียนคุณครูเอ็กก็พาไปไหว้ครูเพื่อความเป็นสิริมงคลกันก่อนเลยครับตอนนี้ครูเอ็กก็ได้พาน้องเปรมมาไหว้ครูเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ก่อนที่จะไปเริ่มเรียนโขนกันครับตั้งใจนะครับผมนะครับก่อนที่เราจะมาเรียนโขนกันน่ะเราก็ต้องมารู้เรียนอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องรู้พื้นฐานถูกไหมครับครับผมพอพื้นฐานของโขนเนี่ยการฝึกเนี่ยก็จะมีอยู่หลักๆนะครับก็จะมีตบเข่าท้องสะเอวเต้นเสาครับแล้วก็จะมีถีบเหลี่ยมฉีกขาเพื่อการยืดหยุ่นของร่างกายนะครับองศาครับเพื่อการยืดหยุ่นร่างกายเวลาเราตีลังกาขาจะได้แบบโอ้โหมีตีลังกาด้วยเหรอครับมีอ่ะลิงแล้ววันนี้เราวันนี้ก็มีตีลังกาได้ครับผมได้ขั้นตอนการเรียนท่าพื้นฐานเยอะขนาดนี้จะไหวไหมครับเนี่ยน้องเปรมงั้นไปเรียนขั้นตอนแรกที่เรียกว่าตบเข่ากันเลยดีกว่าครับก่อนเริ่มเรียนเราก็ต้องทำตามจารีตประเพณีกันก่อนนะครับนั่นก็คือการกราบครูผู้ให้วิชาความรู้พอครูเคาะก็ให้เรายกมือขวาขึ้นมายกมือขวาขึ้นมาทำมาขนานลำตัวอันนี้เป็นท่าเตรียมการตบเข่าก็ตบไปที่เข่าปึ๊บมือซ้ายขึ้นมาแทนขึ้นมาครับนับ1นับ1ครูเคาะอีกทีครูเคาะอีกทีตบนับ2ครับผมตบอีกทีนึงนับ3โอเคมันจะว่าเรียกด้วยการนับจังหวะจะนับแค่3นะครับโขนเนี่ยจังหวะไม้เคาะสำคัญมากเพราะว่าแสดงโขนเนี่ยเขาจะต้องใช้ลักษณะของการฟังเสียงด้วยมือขวาค่อยๆขึ้นนะครับมือขวาค่อยๆขึ้นมาถูกสวยงามเยี่ยม1ดีมาก2เราต้องจัดระเบียบร่างกายนะครับนี่แค่ขั้นตอนแรกสู้ๆนะครับน้องเปรม3พอขึ้นมาให้ปุ๊บเลยปึ๊บให้ขนานลำตัวนะไม่ยกไหล่นะไม่ยกไหล่มันจะตรงไปอย่างงี้ใช่มั้ยใช่ครับใช่ครับ2 3แล้วถ้าครูเคาะ1
2 3อ่ะได้นี่มาว่ะยอดเยี่ยมไปเลยครับน้องเปรมแค่ขั้นตอนแรกก็เรียนรู้ได้เร็วขนาดนี้ไปเรียนรู้ท่าต่อไปที่เรียกว่าท่าของสะเอวกันเลยครับต้องหัวไปด้วยมั้ยครับให้เหมือนหน้าครูบิดเปล่าหน้าครูไม่ได้บิดนะมองไว้หาโฟกัสจุดนึงได้จุดนึงเราเรียนพื้นฐานการตบเข่าไปแล้วการเข่าไปแล้วต่อไปจะเป็นการเต้น2นะครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วครับผมเหนื่อยนะครับเหงื่อเริ่มมาแล้วโอเคครับไปเลยครับผมลุกขึ้นเลยครับโอเคครับต่อไปจะเป็นการเต้น2นะครับครับเดี๋ยวครูเต้นให้ดูก่อนได้ครับเริ่มจากย่อไปเป็นตั้งเหลี่ยมเรียกว่าย่อเหลี่ยมครับเหลี่ยมคืออะไรเหลี่ยมคือลักษณะการย่อเป็นสี่เหลี่ยมขากว้างอย่างกว้างอีกกว้างอีกหนึ่งย่อเหลี่ยมย่อลงโอ้โหเต้นแข็งมากเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวโอ้ถึงจังเลย1 2 3ยกอีกทีนะลองทำตามนะครับไปขวาซ้ายขวายกค้างไว้ยกค้างไว้ด้วยแล้วเต้นเรื่อยๆเต้นเรื่อยๆลองย่อก่อนย่อขึ้นไปย่องไปแหน่เหลี่ยมแหน่เหลี่ยมโอ้โหเหลี่ยมแข็งเหลือเกินพ่อเจ๊งโปรต้องอดทนครับผมอะไรนะอดทนครับดังดิท่องให้ขึ้นใจเลยนะครับน้องเปรมเรียนโขนต้องอดทนถ้ามันขยันฝึกซ้อมแล้วล่ะก็รับรองเลยว่าน้องเปรมจะทำออกมาได้ดีอย่างแน่นอนนะครับหลังจากที่ได้เราได้เรียนตบเข่าสองเตียวเต้นเสาไปแล้วตอนนี้เนื่องจากว่ามันจะต้องมีทีเตรียมชีขาอีกและเปรมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเส้นค่อนข้างแข็งตึงงั้นเราต้องมายืดกันหน่อยได้ครับนะพร้อมไหมพร้อมครับเต้นโขนต้องอดทนครับจำคำนี้ไว้มาเลยเสามาต้องเชื่อเริ่มจากไงดีครับย่อเหลี่ยมย่อเหลี่ยมนี่ย่อเหลี่ยมเพราะว่าเราจะทำให้เหลี่ยมเราเนี่ยอ่อนเป็นสี่เหลี่ยมนะย่อลงอีกเริ่มเมื่อยยังมาแล้วครับผมเด่นโขนตั้งอดทนครับโอเคนะครูจะยืดให้นะโอ้โหนิ้วชี้เข้าหากันนิ้วชี้เข้าหากันโอเคนับ1นับ2นับไปเรื่อยๆ3 4โอ้5 6ชื่ออะไรครับครูเปรมครับครูครับชื่ออะไรชื่อนพนัทครับครูนพนัทครับฮะอันนั้นเดิมเนี่ยอยู่เฉยๆเรียนโขนต้องอดทนครับผมเรียนโขนต้องอะไรอดทนครับโอเคบิดตัวเอาก้มไปหาที่หัวเข่าตัวเองก้มก้มตัวไปเอามือบิดไปหาเข่ายืด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 อีกข้างหนึ่งมาตั้งวงชื่ออะไรนะเปมครับผมเล่นขวดต้องอะไรโอโทนโอเคยืดตัวขึ้นมือจับเสาไว้จับเสาบนไว้ยืดตัวขึ้นได้โดนถีบเหลี่ยมขนาดนี้น้องเปมก็ถือว่าได้เป็นเด็กโขนเต็มตัวแล้วล่ะครับอดทนไว้นะครับปวดแล้วนะเป็นการยืดเส้นโอเคเป็นไงครับสู้ไหมสู้ครับสู้ไม่ถอยแบบนี้เก่งมากๆเลยครับน้องเปมตอนนี้ครูเอ็กก็ได้ฝึกฉีกขาให้น้องเปรมเพื่อเป็นการยืดเส้นยืดสายยังไหวอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยเป็นไงเส้นยืดแล้วไหวไหมยืดตอนนี้น่าจะยืดถึงปีหน้าเลยยืดไหวไหมไหวไหมไหวครับเรียนโขนต้องอะไรนะอดทนครับครูต้องอดทนใช่เรียนโขนต้องอดทนถ้าเรียนโขนได้ไปทำอย่างอื่นก็ได้เพราะว่าผมโขนเนี่ยความอดทนต้องสูงมากได้เลยครับทั้งอากาศร้อนเนี่ยดูดิเป็นไงปาดเหงื่อไม่หยุดเลยโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันได้ครับผมสู้นะสู้ครับต่อไปเป็นอะไรนะครับต่อไปจะเป็นการว่าด้วยการรบการต่อสู้กันแล้วเราเรียนพื้นฐานกันแล้วนะเดี๋ยวว่าด้วยการรบหน่อยได้เลยครับโอเคครับไปครับไปครับครูเอ็กก็ได้ฝึกขั้นตอนพื้นฐานก่อนการเรียนโขนให้น้องเปรมเป็นที่เรียบร้อยไปดูการเรียนท่าต่อไปกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเปรมจะเล่นเป็นลิงขาวคือหนุมานครูเล่นเป็นวีรพัฒน์ลิงดำลิงดำโอเคอาวุธของลิงขาวก็คือตรีนะครับครับผมครูเป็นวีรพัฒน์ครูใช้ประขันได้ครับเรามาต่อสู้กันเราจะจับแบบนี้ลักษณะนี้โอเคมือซ้ายป้องไหมป้องไหมล
ลองขยับดูขยับมือก่อนนะมือต่อนะอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะหัวไปด้วยหัวไปด้วยไหนลองกระโดดขึ้นมาข้างหน้าสิแบบเมื่อกี้เนี่ยขึ้นมากลงหลังให้มือก่อนย่อลงง่ายไหมเนี่ยเมื่อยยังยิ้มและหัวเราะได้ขนาดนี้แปลว่าการเรียนโขนนี้สนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับพูดว่าย่อเรียนเออทีนี้ขยับพลิกขวาซ้ายอันนี้มือขึ้นมาซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาเหนื่อยยังไม่ครูเนี่ยเหนื่อยยังเนี่ยไหวไหมครับพวกเราสู้ดิเอาแมวโอเคเป็นไงจะอะไรเป็นยังไงเหนื่อยไหมเหนื่อยครับผมนะต้องอดทนนะในฝนต้องอดทนนะใช้ทางร่างกายเลยผมว่าถึงจะเหนื่อยแต่น้องเปรมสู้ไม่ถอยเลยนะครับพยายามเรียนรู้ท่าทางตามที่ครูเอ็กสอนได้อย่างรวดเร็วเรียกได้ว่าเป็นเด็กที่มีความตั้งใจและมีความอดทนสูงมากๆเลยนะครับน้องเปรมนี่เป็นศีรษะที่ครูใช้แสดงแล้วครูจะมอบให้เธอไปใช้ใส่ซ้อมนะแล้วก็จะใช้แสดงในวันนั้นก็เนี่ยศีรษะโขนเนี่ยเห็นไหมว่าเป็นศีรษะที่นิ่งๆแต่เมื่อเราใส่เข้าไปแล้วสวมเข้าไปแล้วเราก็ต้องใส่จิตวิญญาณของตัวละครตัวหนุมานนี้เข้าไปเฮ้ยเฮ้ยไม่เหมือนครูเลยครับไอ้ครูหายไปไหนครับเนี่ยครูไม่เหมือนครูเลยอ่ะเหมือนแบบเป็นอีกคนนึงนะครับเห็นไหมดูรักนะ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 รับเฮ้ยหุยลมมันออกมาหมดเลยครับพูดแล้วแบบนี้มันหายใจออกเพราะมันมีรูอะไรไหมครับเนี่ยกูขอตอบก่อนได้ไหมกูดูหอมๆแล้วหายใจออกแล้วครับผมว่าเขาจะมีเจาะรูตรงตาเพื่อเรามองเห็นอ๋อใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอเปรมเอากลับไปต้องพยายามใส่บ่อยๆแล้วครูดูเหนื่อยๆนะครับเนี่ยอันนี้ไม่ได้แสดงนี่เหนื่อยจริงแต่ว่าเรียนขวดต้องไงอ่ะอดทนใช่ต้องอดทนเรียนขวดต้องอดทนนี่สำคัญมากนะเอาไปแล้วฝึกนะครับเต็มที่เลยครับครูโอเคครับผมให้ครูฝากด้วยนะศีรษะครูนะดูแลเต็มที่เลยครับผมด้วยความตั้งใจที่จะเรียนรู้การแสดงโขนลิงของน้องเปรมจะทำให้การแสดงครั้งนี้สำเร็จหรือไม่ติดตามชมกันเลยครับไม่ใช่ง่ายนะจริงครับพี่เคยไปฝึกครั้งต้องแบะเหลี่ยมอย่างเงี้ยเนี่ยโอ้โหเจ็บนะพี่นะแบะเหลี่ยมเนี่ยแล้วก็เขาใช้เท้ายันนะอยู่ตรงผนังใช่ไหมฮะเนี่ยแล้วก็ดันเนี่ยเท้ายันเนี่ยครับโอ้ยแล้วบ่นพูดว่าโอ้ยโอ้ยอยากให้ตุ้มเอ้ยเจอเนี่ยหยอกกับเพื่อนหยอกกับเพื่อนเออแต่เห็นเพื่อนๆที่ฝึกอย่างเงี้ยเขาบอกน้ำตาไหลกันหมดเลยโหดมากเจ็บมากเลยมันต้องเป็นเหลี่ยมมันต้องได้องศาครับเอ้าดูอย่างนี้แล้วครับช่วงหน้าน้องจะมาโชว์แล้วมาสดๆตรงนี้เลยนะพี่มาเลยไปเรียนกี่วันนั่นหรือเปล่ากี่วันไม่รู้นะกี่วันเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถ้ารายการกดดันนะให้วันหนึ่งคุณต้องเอาวิชามาให้ได้ต้องแสดงให้ได้หนึ่งวันเนี่ยคุณตักตัววิชามาให้มากที่สุดโหโหดมากโหดจริงๆครับพี่ช่วงหน้ากลับมาดูโชว์น้องเขาครับผมพักสักครู่ครับคุณพระช่วยแม่มั่นใจไฮคิววันพลัสซุปเปอร์โกลเหมือนลำหุ่นรายการนะอีกนิดนึงผมจะเป็นเชียร์ลีดเดอร์แล้วครับกลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยครับอย่างช่วงนี้เราก็โอ้โหได้ดูการฝึกของน้องนะแต่มาดน้องเขาได้นะพี่นะได้เพราะน้องที่ดูเนี่ยใช่โอ้โหสูงโปร่งเลยนะฮะเจอกันเลยดีกว่านะครับครับผมมาถึงสตูของเราแล้วนะฮะไปพบกันเลยนะครับครูเอ็กซ์พอลเลิศและก็น้องเปรมธนะอันนบครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเปรมโอ้โหโหนเยอะก่อนจะถามว่ายากไม่ยากอันดับแรกรู้สึกยังไงที่ทางรายการให้เราไปเรียนโขนแล้วผมพยายามคิดถึงว่าคือรามเกียรติอะไรเงี้ยครับแล้วก็พยายามไปหาข้อมูลก่อนตอนแรกก็เอ๊ะรามเกียรติคือแบบลิงคือพระรามคือยักษ์อะไรเงี้ยครับแต่เราไม่เคยดูโขนเลยครับพอไปเสิร์ชดูใน YouTube ก็เอ๊ะมันช้าๆอะไรเงี้ยอาจจะง่ายก็เลยเอ๊ะช้าๆเดินอย่างนี้ใครก็ทำได้เดินแบบนี้สบายๆใช่ครับแล้วพอไปเจอครู X จริงๆแล้วเป็นไงครับยากครับเรียกได้ว่ายากเต็มที่มากครับเพราะว่ามันแบบใช้ร่างกายเยอะมากแล้วก็แบบมีท่าทางของมันเยอะมากครับแล้วด้วยแบบร่างกายของเราด้วยเพราะว่ามันมีข้อจำกัดในการฝึกเราไม่สามารถแบบฝึกทั้งวันได้เลยครับเพราะว่ามันเจ็บเส้นแบบปวดขาอะไรครับผมใช่ป่ะครูอย่างผมว่านะบางทีมีการแบะเหลี่ยมใช่ป่ะใช่ครับแล้วด้วยน้องเขาเป็นคนที่เส้นค่อนข้างตึงทีนี้การที่จะเหยียดยืดเรียกไม่ค่อยได้ยินเลยนั่นคือตึงหูครับหูตึงคนละต้องยืดเส้นใช่ไหมต้องยืดเส้นแต่ด้วยน้องเขาเป็นคนที่อย่างที่บอกว่าเส้นค่อนข้างตึงเหลี่ยมจะแบะได้มากแล้วทีนี้ก็เราก็ต้องช่วยกันถีบเหลี่ยมแต่ทีนี้ถ้าเราจะดุนแรงไปเลยเดี๋ยวน้องเขาจะไม่ได้ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปครับเพราะอย่างนี้มันจะใช้ระยะเวลานานใช่ครับแต่ด้วยน้องเขามีความตั้งใจครับแล้วเรียนโขนต้องทำไมนะอดทนครับผมเรียนต้องอดทนครับทำไมน้ำเสียงเมื่อกี้มือเครือเหมือนมีน้ำตาเจือด้วยเรียนโขนต้องทำไมอดทนครับผมดังๆอดทนครับเออเหมือนพวกทหารเนาะทหารพระรามครับผมโอ้ทหารพระรามต้องแข็งแรงใช่ครับนี่ถือเป็นครั้งแรกไหมเตรียมที่ใส่ชุดเนี้ยอุ้ยครั้งแรกเลยครับอืมยืนเมื่อกี้นี่เมื่อยขาเมื่อยแขนหมดเลยครับต้องมีการเย็บตรงเขาว่าชุดโขนเนี่ยคือจะใส่แต่ละครั้งต้องเย็บใช่ครับเย็บแล้วก็อย่าลืมต้องหน้าอกต้องเสริมอ๋อมีผ้ามีอะไรใช่ให้บุคลิกมีมาตรคือคุณแต่งชุดเสร็จปั๊บแล้วคุณจะหมดสิทธิ์ที่จะถ่ายเบาถ่ายหนักเลยล่ะโอ้เนาะแล้วชุดผมเดี๋ยวต้องใส่แบบแน่นๆแบบคุณใช่ไหมครับใช่ต้องเย็บให้เข้าโลกคุณจะได้ดีๆแล้วคุณนี่แน่นคือตัดไหมครับเนี่ยต้องอดทนต้องความอดทนพูดครับแล้วชุดแน่นขนาดนี้ผมจะเข้าห้องน้ำยังไงครับเนี่ยเข้าห้องน้ำยังไงล่ะ หนักไม่ได้แต่เบาได้ได้ครับแต่ว่าเรียนโขนต้องทำไมนะอดทนไหมครับอดทนในการมุดมันออกมาใช่แต่ตอนเธอแต่งเธอเข้าน้ำเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ก็เริ่มจะปลดแล้วนะครับต้องปลดไปก่อนนะได้เลยครับจะไหวใช่ไหมครับผมไหวดิทำได้อยู่แล้วครับผมเวลาดูใน YouTube เลยอะไรเงี้ยแบบมีคนมาแต่งแต่ผมก็คิดว่าเอ๊ะมันแค่สวยๆเลยครับแต่พอมามัดจริงปุ๊บปมอยู่ตรงนี้ประมาณ20ปมมัดซ้อนนึกว่าใส่เหมือนเสื้อไหมแบบสวมปุ๊บเย็บหนึ่งทีเสร็จจริงๆแล้วไม่ใช่เลยใช่เลยมีเลเยอร์ของมันแบบซ้อนกันหลายชั้นมากเลยทีละชิ้นทีละชั้นใช่แล้วเป็นชุดที่มันแบบเรียกว่าไงต้องแบบเย็บคือแบบพอดีกับคนคนนั้นไปเลยไงครับต้องรัดรูปไงใช่ครับก่อนจะเล่นโขนก็อย่ากินอะไรที่มันสามารถจะทำให้บะหมี่โด่งได้ยาอันนี้สำคัญเลยนะครับเคยใช่ไหมฮะน่าขนมจีนเหรอครับเฮ้ยขนมจีนไม่เป็นไรดีๆเอ้ยยาวอยู่เป็นครับผมสุดยอดจริงๆไปเรียนกี่วันเปรมอุ๋ยไปเรียนตอนวันถ่ายทํา1วันครับแล้วก็มีนัดครูแบบ1ครั้ง1คลาสนอกรอบใช่ครับอือหือเป็นไงสําหรับความตั้งใจเด็กโอ้ความตั้งใจมาเกินร้อยครับเหรอครับครับผมโอ้แต่ด้วยโขนเนี่ยจะผมบอกว่ามันค่อนข้างยากนะครับที่จะให้แบบ1วันหรือ2วันแล้วสามารถแสดงได้เลยครับแต่ทีนี้ด้วยน้องเค้ามีใจเค้ามีความตั้งใจเค้ามีความอดทนก็สามารถแสดงได้ครับยังไงก็ให้กำลังใจน้องเขาด้วยนะครับเต็มๆเลยครับครูแอบถามมุมของน้องบ้างดีกว่าไปเจอตัวจริงเสียงจริงนี่คือเหมือนต้นฉบับเลยนะฮะกรมศิลป์เลยนะครับครูดุไหมอ่ะอุ้ยครูใจดีมากครับถึงแม้จะมาดเข้มแบบนี้แต่ใจดีมากครับเอ็งใจดีนะใจดีครับเพราะผมลืมตลอดต้องถามย้อนถามกับท่านี้อะไรเงี้ยครับแต่ครูก็บอกตลอดครับผมโอ้ครับก็น้องใส่ใจใช่ไหมครูแล้วก็พยายามเรียนเพื่อรู้ครับแต่ถ้าเรียนเพื่อลองก็อยากลองอันนี้ก็เป็นตัวอย่างยอดครับยอดนี่เองก็ไม่พอนะครับบอกแล้วไงอามบอกแล้วศาสตร์โขนยากมากครับท่านแล้วเวลาแค่1วันได้แค่กลิ่นไอเล็กๆน้อยนะไปเรียนรู้เรียนรู้เฉยครับเรียนเพื่อรู้ครับเผื่อไปเรียนรู้แต่ว่าผมก็เชื่อว่าน้องก็ตั้งใจทำเต็มที่ครับผมวันนี้เรามีการแสดงชุดพิเศษมาให้ดูด้วยใช่ไหมครับครับผม
เป็นเรื่องราวตอนไหนยังไงครับครูเป็นลิงขาวลบลิงดำนะครับก็คือหนุมานลบกับนิลพัทรอยู่ในโขนชุดจองถนนครับแปลว่าจะต้องสู้กันต่อสู้กันเป็นการต่อสู้กันครับผมขาดขาดตัวพระรามไหมครับขาดเดี๋ยวเป็นสุครีพได้ไหมฮะมาห้ามหน่อยฮะเขาทะเลาะกันสุครีพนี่ผู้หญิงเยอะไหมพอมีครับผมพอมีตัวนี้แหละมาทางนี้เลยเหรอพี่เด้งเอออยากดูแล้วครับนะครับว่าจะสนุกจะขนาดไหนนั้นนี่เรียน1วันนี่คือริมาต่อสู้กับคุณครูเลยนะฮะสายสู้ครับสายสู้ใจสู้อยู่แล้วนะครับอ่ะพร้อมนะครับกับโชว์ชุดนี้ครับผมฮะหนุมานรบนิลพัทรครับผมเชิญโอ้ยนี่มันเฮ้ยหนังห้ามิติโอ้โหเต้นอ่ะมาดได้มาดได้มาดได้แล้วเดี๋ยวผ่านแค่เหลี่ยมนิ้วอย่างย่อย่อจะทำทำท่าได้เก่งใช่เก่งมันมีหลายท่านะฉันรู้อ่ะสู้มันโอ้นี่จ้วงเลยไฟไฟจ้วงกันเลยไฟกันเลยพอๆอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันมาถอดหัวก่อนถอดหัวโขนแล้วฮะอย่าทะเลาะกันทะเลาะกับผมก่อนดีกว่าโยนหินทำไมเนี่ยฮะเฮ้ยเพลมเฮ้ยแต่ละท่ามันใช่เลยนะพอได้ใช่ไหมครับพอได้ใช่พอได้ครูพอได้เลยแหละเยี่ยมเลยเหนื่อยฮะเหนื่อยแล้วครับเมื่อยขานี่ยังดีนี่ยังไม่มีท่าอะไรเลยที่เราเห็นยกลอยทั้งครูครับขึ้นลอยฮะขึ้นลอยใช่ไหมถามน้องมากดีกว่าแสดงเสร็จแล้วเป็นไงบ้างโล่งไหมโล่งมากครับโล่งตรงหายใจไม่ออกเนี่ยแหละครับเพราะแบบเตรียมท่ามาแล้วก็เมื่อกี้ก็มีซ้อมเบาๆกับครูยังแอบลงๆนิดนึงครับผมตื่นเต้นมากเลยครับเห็นนะการลงย่อการอะไรทุกอย่างมันต้องแข็งแรงเหมือนกันนะครับเนี่ยจะแสดงได้ขนาดนี้กำลังขาเยอะมากเนาะครับผมวันนี้ต้องออมแรงไว้เพลงถ้าเป็นความรู้สึกของเราอะชีวิตหนึ่งเราได้ใส่ชุดโขนแล้วได้เล่นโขนเงี้ยภูมิใจนะครับเป็นโขนถือว่าเป็นศิลปะชั้นสูงของไทยด้วยครับแล้วก็ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสได้มาลองทำกับครูเอ็กด้วยที่เป็นถือว่าเป็นครูชั้นนำเลยครับผมใช่ครับครูเอ็กถามดีกว่าภูมิใจในผลงานของลูกศิษย์คนนี้ไหมครับอ๋อภูมิใจครับภูมิใจเนี่ยวันแรกที่เขามาเรียนแล้วครับรู้สึกว่าเด็กรุ่นใหม่ครับแล้วก็มีความสนใจในศิลปะประจำชาติของเราครับครับแค่หนึ่งคนมาเรียนก็รู้สึกแบบชื่นใจนะครับครับแต่เชื่อว่าไม่ใช่แค่คนเดียวหรอกถึงน้องเปรมมาโอ้ย FC น้องๆอีกเพียบเลยเดี๋ยวคงตามมาตามมาเยอะเลยอ้าวอยากให้ครู X ฝากอะไรถึงเด็กยุคนี้ครับผมก็อยากให้ศึกษาครับเรื่องโขนครับศิลปะประจำชาติของเรานะครับก็ฝากด้วยไม่ต้องแสดงหรือว่าไม่ต้องมาเรียนก็ได้แค่ชมก็แค่ดูก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์นะครับครับแต่ถ้าถูกใจดูแล้วชอบก็มาเรียนได้ครับผมยินดีสอนให้ครับแต่ต้องมีวงเล็บต้อง
อดทนยินหอนต้องอดทนครับนี่น้ำเสียงหนักแน่นเลยนะฮะแสดงเสร็จแล้วสุดยอดเลยครับผมเอ้าวันนี้ครับต้องขอกราบขอบคุณครับครูเอ็กซ์พอลเลอร์และน้องเปรมธนะอันนบครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับเอาช่วงหน้าครับยังมีเรื่องราวดีมากมายครับผมพักกันสักครู่ครับคุณพระช่วย